คือผมก็พยายามแสดงตนหลายครั้งว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษประจำวันนะฮะนี่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษคำไทยคำนะฮะผมให้ศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งให้ความหมายภาษาไทยด้วย everyone deserves a second chance ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้โอกาสนะฮะในการเริ่มชีวิตใหม่ครั้งที่สองถ้าได้เคยอะไรทำอะไรผิดพลาดไปซึ่งท่านร้อยเอกธรรมนัสในสมัยก่อนก็ได้เคยทำอะไรผิดพลาดไปแล้วก็ควรที่จะมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่โอเคอันนี้เข้าใจได้คือหมายว่าทุกคนเนี่ยมีตำหนิเราทุกคนก็เคยทำอะไรผิดพลาดในอดีตไม่มีใครสมบูรณ์เพอร์เฟคเห็นด้วยอย่างยิ่งคราวนี้ประเด็นมันแค่อยู่ที่ว่าโดยมาตรฐานของประเทศไทยและผมไม่ได้สนใจว่ารัฐธรรมนูญหรือกฎหมายมันเขียนไว้ยังไงเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันเดี๋ยวก็อีกหน่อยมันก็เปลี่ยนวันเมื่อก่อนมันก็เปลี่ยนมาแล้วอีกหน่อยมันก็เปลี่ยนกฎหมายมันก็คือมนุษย์เขียนขึ้นมาแค่นั้นแหละกฎหมายบางเรื่องบัญญัติเข้าไปในเรื่องที่ไม่ควรจะบัญญัติก็ดันไปเขียนไว้อย่างเช่นเรื่องถือครองหุ้นอะไรเงี้ยประเด็นมันแค่อยู่ที่ว่าและนี่คือประเด็นใหญ่อันเดียวแล้วมันไม่ใช่แบบที่รองนายกวิษณุบอกว่าวุฒิปริญญาตรีเทียบเท่าจปร.เนี่ยพอแล้วอันนั้นรู้อยู่แล้วประเด็นมันอยู่ที่แค่นี้ฮะแล้วเวลาผมบอกให้อุ้มกันไปถึงที่สุดเนี่ยถ้าไปเผลอๆไปทั้งยวงเนี่ยบังเอิญตอนนี้มันไม่มีแรงขับเคลื่อนให้ไปเนี่ยนะฮะพวกทุ่งหมากเนี่ยอยู่ฝ่ายเดียวกันเนี่ยประเด็นมันแค่อยู่ที่ว่าและที่เขาเรียกร้องให้ร้อยเอกธรรมนัสลาออกมันไม่ใช่ว่าร้อยธรรมนัสชี้แจงไม่ดีหรือวันนี้เอกสารที่เผยแพร่ออกมามันไม่ครบถ้วนมันไม่ใช่ว่าเคยมีพรบล้างมลทินกี่รอบพรบล้างมลทินมันก็ล้างกันทางกฎหมายใช่ไหมประเด็นเนี้ยมันแค่อยู่ที่ว่ามาตรฐานสำหรับประเทศไทยรวมไปถึงมาตรฐานสากลถ้าเป็นรัฐมนตรีหรือถ้าอยู่เมืองนอกประเทศอื่นเป็นมินิสเตอร์ถ้าเป็นบางระบบจะเป็นเซคเรทารีถ้าเป็นเซคเรทารีเลเวลเป็นแคบิเนตเลเวลแคบิเนตคือครม.เทียบเท่าระดับรัฐมนตรีหรือถ้าเป็นมินิสเตอร์เลเวลง่ายๆเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมาตรฐานในไทยและมาตรฐานในต่างประเทศเนี่ยถ้ามีตำหนิในระดับซึ่งเป็นคดีความอย่างที่ Sydney Morning Herald รายงานที่ออสเตรเลียระดับยาเสพติดนะนำเข้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวการหรือซวยหรืออะไรเนี่ยและมีปมเรื่องวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาซึ่งก็ไม่ค่อยได้เป็นสถาบันการศึกษาที่โลกนั้นยอมรับเนี่ยนะฮะหรือแม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกายอมรับเนี่ยสองปมเนี้ยแค่2ปมนี้รวมกันเนี่ยนะฮะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องอื้อฉาวอื่นๆในอดีตนะฮะซึ่งมันมีการขุดขึ้นมาเยอะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน์หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีเก่าในเมืองไทยเอาแค่2เรื่องเนี้ยใช่ซึ่งมาตรฐานสำหรับรัฐมนตรีในราชอาณาจักรไทยหรือไม่และเป็นมาตรฐานของรัฐมนตรีเทียบเท่าในประเทศอื่นๆในโลกนี้หรือไม่ถ้าคำตอบคือนี่คือมาตรฐานโอเคหลังจากวันนี้นะครับก็โอเคไม่ต้องออกแล้วคนอื่นหลังจากนี้ถ้ามาตรฐานเดียวกันกับนี้ก็ไม่ต้องออกนะฮะไม่ต้องมาเรียกร้องกดดันอะไรกันอีกนะฮะแต่ว่าถ้าเรื่องวุฒิเป็นอย่างนี้เรื่องคดีที่ออสเตรเลียเป็นอย่างนี้แล้วยังอุ้มกันได้เนี่ยกรุณาอย่าใช้ประมวลจริยธรรมกับคนอื่นซึ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในอนาคตในแผ่นดินนี้อีกเลยนะฮะกรุณาอย่าใช้นะฮะเพราะถ้าใช้มันจะเป็นดับเบิลสแตนดาร์ดอย่างสูงทั้งที่ฝ่ายช่วงที่มีคสช.มีอำนาจเนี่ยร่างจัดทำแนวทางเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมกันมาเองคำตอบก็คือว่าเฮ้ยหรือท่านนี่มันไม่ใช่มาตรฐานเนี่ยก็ควรที่จะต้องลาออกแค่นั้นแหละคือประเด็นคือว่าถามรองวิษณุก็ได้ถามพลเอกประยุทธ์ก็ได้ว่าคุณต้องการให้อันนี้เป็นมาตรฐานสำหรับผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในราชอาณาจักรไทยต่อไปในอนาคตหรือไม่ที่มีคดีอย่างเรื่องที่ออสเตรเลียในสิ่งที่หนักหน่วงและเรื่องวุฒิการศึกษาเนี่ยแบบนี้ซึ่งมันชัดอยู่แล้วในเรื่องวุฒิการศึกษาเนี่ยนะนี่คือมาตรฐานหรือไม่ถ้าคุณยอมรับว่านี่คือมาตรฐานและนี่คือโอเคก็โอเคฮะ
ก็ไม่ต้องออกนะแล้วสังคมก็ต้องจดจำจารึกลงไปในประวัติศาสตร์ว่านี่คือ the substandard ของรัฐบาลนี้แล้วคนก็จะจำแล้วทั้งหมดก็จะถูกกลืนเข้าไปเป็นก้อนเดียวกันเป็น image เดียวกันทั้งหมดเมื่อคุณเลือกที่จะอุ้มกันแล้ว